พี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับบัดนี้เป็นเวลา 17:00 น.ตรงนะครับพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิ์นะครับเราปิดหีบเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ววันนี้การเลือกตั้งในวันนี้เรียบร้อยดีนะครับบางจังหวัดมีเรื่องร้องเรียนบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจังหวัดที่ห่างไกลแต่ว่าโดยภาครวมแล้วนะครับการร้องเรียนเนี่ยนะครับก็มีจำนวนน้อยกว่าการเลือกอบจ.และการเลือกเทศบาลผมในนามของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะทำงานขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เสียสละเวลามาเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต.ในวันนี้แล้วก็คาดว่าจะรวบรวมผลอย่างไม่เป็นทางการในเวลาไม่เกิน22นาฬิกานะครับย้ำนะครับไม่เป็นทางการก็ขอพี่น้องประชาชนได้โปรดติดตารอคอยนะครับแล้วก็ผมกราบขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือในการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกันในวันนี้แล้วคาดว่ากกต.ก็มีความมุ่งหวังว่าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะครับโดยเฉลี่ยน่าจะเกิน 80% นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับThank you.